สวัสดีครับบ่ายนี้มีคำตอบนะครับกับผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับและวันนี้อยู่กับน้องนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่เราพูดถึงทนายความแน่นอนครับว่ามีบทบาทสำคัญมากๆก็ต้องบอกว่าถือเป็นหนึ่งในเสาหลักต้นๆของกระบวนการยุติธรรมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนเวลาที่เราต้องการรับคำปรึกษาทางกฎหมายเป็นตัวแทนทางกฎหมายมีข้อพิพาทมีคดีความต่างๆก็ประชาชนก็คงจะต้องไปใช้บริการกับทนายความเพื่อเป็นตัวแทนของเราแต่ทีนี้พอเราพูดถึงทนายความแน่นอนว่ายังคงมีประชาชนอีกเยอะมากเลยนะครับที่อาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องของกฎหมายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพอพูดถึงทนายความปุ๊บฉันจะต้องเสียเงินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของคดีความต่างๆจะต้องเท่าไหร่แล้วฉันจะต้องทำตัวยังไงคือไปไม่เป็นในทุกๆประตูเลยนะครับแต่ว่ามีองค์กรหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่จะมามีบทบาทในการช่วยเหลือเรื่องเหล่านี้กับประชาชนได้นั่นก็คือสภาทนายความนะครับบ่ายนี้มีคำตอบวันนี้เราจะคุยกันถึงบทบาทหน้าที่ของสภาทนายความหรือว่าช่องทางต่างๆเวลาที่ประชาชนต้องการจะเข้าไปติดต่อจะต้องเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับที่ท่านนายกสภาทนายความเนี่ยมาคุยกับเราก็คือดร.วิเชียรชุบไทยสงฆ์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับและเช่นเคยนะคะติดตามบ่ายนี้มีคำตอบเราวันนี้เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวยิ่งเรามีความรู้ไว้นะคะก็จะยิ่งสามารถทำให้เราทำอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นนะคะวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามรายการแล้วก็พูดคุยกันได้ผ่านทาง Facebook Live ของ9 Mcot ค่ะวันนี้อยู่กับนายกนะคะเพราะฉะนั้นเราปูพื้นแล้วก็ทำความรู้จักทำความเข้าใจกันหน่อยว่าสภาทนายความหน้าที่ภารกิจของเราที่ดำเนินการในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยมีอะไรบ้างครอบคลุมอะไรบ้างคะครับถ้าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสภาทนายความนะมีทั้งหมดอยู่5ข้อข้อ1ถึงข้อ4เนี่ยนะจะอยู่ในมาตรา7นะครับข้อ1ถึงข้อ4เป็นเรื่องการบริหารการจัดการนะในการบริหารองค์กรแล้วก็การช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพทนายความข้อสุดท้ายคือข้อ5เป็นข้อที่สำคัญมากเนื่องจากเป็นการนะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำให้การช่วยเหลือให้คำปรึกษาให้การทางการศึกษาแก่ประชาชนนะทางด้านกฎหมายนะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่หลักๆเลยถ้าเราแยกออกมามันก็จะมีอยู่2 ส่วนก็คือ1ในวิชาชีพเดียวกันกับทนายความกันเองก่อนใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยเหลือประชาชนใช่ถูกต้องครับอ๋อแต่ว่าทีนี้คือถ้าเกิดเราย้อนดูประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีมาช่วงประมาณปี2528ถูกต้องครับทีนี้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสภาทนายความแล้วทนายความต่างๆเนี่ยเขารวมกลุ่มเขารวมตัวหรือประกอบวิชาชีพกันด้วยลักษณะแบบไหนเดิมก่อนพ.ศ. 2528ทนายความเนี่ยนะขึ้นอยู่กับทางศาลอุทธรณ์แล้วก็เนติบัณฑิตยสภาแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยใครจบคณะนิติศาสตร์ก็สามารถที่จะไปขึ้นทะเบียนนะที่ศาลอุทธรณ์กับที่เนติบัณฑิตยสภาได้นะหลังจากที่มีกฎหมายนั่นก็คือพระราชบัญญัติทนายความออกมาใช้บังคับงานทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับทนายความต้องมาอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของสภาทนายความนี่คือหลักการดังนั้นแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528นะต่อเนื่องเรื่อยมา2529จนถึงปัจจุบันคนที่จะสอบรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสภาทนายความตั้งแต่มีการจัดอบรมและทดสอบสำหรับคนที่จะสอบรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความนะเราจะมีการทดสอบไม่ได้เข้ามาแบบง่ายๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะก็ถามว่าข้อสอบยากไหม มันก็พอสมควรไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินเหตุเราเดินทางสายกลางก็ขออนุญาตยกตัวอย่างว่าบางรุ่นนะที่เราจัดสอบเนี่ยมีคนเข้าสอบประมาณสัก 8-9,000 คนสอบได้700คนก็มี800คนก็มีพันกว่าก็มีครับโอ้ก็ไม่ถือว่ายากมาก 10% นี่ก็ถือว่าโหดใช้ได้แล้วนะฮะสอบกี่ครั้งก็ได้สอบกี่ครั้งก็ได้ครับค่ะนะไม่มีข้อห้ามว่าท่านจะสอบ5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งก็
สุดแล้วแต่ว่าจริงๆอยากให้ทุกท่านสอบครั้งเดียวผ่านคือถ้าเกิดสมมุติว่ายังสอบไม่ได้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปเป็นตัวแทนทางกฎหมายต่างๆได้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทนายความได้นะอันนี้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ทนายความได้การไปทำหน้าที่ทนายความนั่นก็คือการเข้าไปว่าความในศาลการเขียนคำฟ้องคำร้องคำขอคำแถลงที่ลงชื่อตัวเองนะฮะถ้าคนที่ไม่มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความแล้วไปดำเนินการลักษณะแบบนี้ถือว่าผิดพระราชบัญญัติทนายความมีโทษจำคุก2 ปีนะครับกว่าจะได้มาเคยมีตัวอย่างแล้วครับคดีทนายไก่หมุนที่เป็นข่าวเป็นข่าวนะเขาไม่มีใบอนุญาตแต่มีการไปปลอมแปลงใบอนุญาตนั่นสภาทนายความเสียหายแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีก็ที่สุดก็ต้องติดคุกติดตารางไปจริงๆอย่างนี้เป็นสิ่งนึงที่คนต้องรู้สมมติเราจะไปหาทนายมาว่าความเราต้องขอดูใบจะเรียกว่าเป็นใบประกอบวิชาชีพใบอนุญาตก็เรียกว่าใบอนุญาตให้เป็นทนายความครับแล้วเราจะตรวจสอบยังไงคะคือทุกวันนี้ขอดูอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับเพราะมันมีการอาจจะปลอมได้แล้วก็แนะนำให้พี่น้องประชาชนถ้าท่านไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวกับทนายที่ท่านคุ้นเคยนะแล้วก็ท่านต้องการไปว่าจ้างเขาเนี่ยต้องดูนะใบอนุญาตให้เป็นทนายความดูชื่อขอชื่อขอนามสกุลขอเลขที่ใบอนุญาตแล้วก็ที่สำคัญมาตรวจสอบที่สภาทนายความตรวจสอบชื่อเลขที่ใบอนุญาตอย่างเดียวไม่พอให้ตรวจสอบเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ด้วยทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพเนี่ยมันไปปลอมเอาบัตรทนายตัวจริงเนี่ยนะฮะไปปลอมโดยตัดอย่างเดียวออกนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นะฮะมีแบบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเลขไปเช็คเอาชื่อไปเช็คมีขึ้นทะเบียนถูกต้องแต่ว่าหน้าอาจจะไม่ใช่เบอร์นะฮะหน้าอาจจะไม่ใช่และเบอร์โทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์นี่สำคัญแล้วเวลาตรวจสอบที่สภาทนายความก็ต้องขออนุญาตว่านะให้มีการตรวจสอบเรื่องหมายเลขโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าทนายความทุกคนที่มาจดทะเบียนรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความนั้นนะเราจะมีชื่อมีสกุลมีเลขที่ใบอนุญาตมีที่อยู่ครับนะที่ตั้งสำนักงานแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อันนี้จะปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพไปสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแบบนี้ค่อนข้างเยอะครับนี่เรียกว่าถึงขั้นว่าอยู่กับนักกฎหมายมิจฉาชีพก็ยังจะไปเล่นกับนักกฎหมายอีกเล่นทุกองค์กรครับเล่นทุกองค์กรเลยเอาเป็นว่าเอางี้ง่ายๆก่อนเลยครับท่านนายกก็คือทำความเข้าใจโดยภาพรวมก็คือว่าก่อนหน้านี้แค่ขึ้นทะเบียนก็เป็นทนายความได้แต่มาพอมีพระราชบัญญัติตั้งแต่ปี2528ก็จะต้องสอบเพื่อได้รับใบอนุญาตการเป็นทนายความกับทางสภาทนายความถูกต้องครับแน่นั่นแปลว่าทนายความทุกคนจะต้องไปสอบตรงนี้ถึงจะสามารถทำการว่ายความต่างๆได้คนที่จะเข้ามาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทนายความตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาทุกคนต้องผ่านการอบรมและทดสอบเพื่อสอบรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความครับครับทีนี้เวลาคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่า 4-5 ข้อที่เป็นจุดประสงค์อ่ะเรื่องของประชาชนเนี่ยคือข้อสุดท้ายแต่4ข้อที่ว่าภายในองค์กรเนี่ยคือเราทำอะไรภายในวิชาชีพเป็นเองบ้างก็ให้การอบรมให้ความรู้ส่งเสริมนะด้านสวัสดิการอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือการควบคุมหมรรยาททนายความนะตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าหน่วยงานหรือองค์กรอื่นเขาอาจจะเรียกว่าจริยธรรมแต่สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเราเรียกว่าหมรรยาททนายความหมรรยาททนายความใช่ครับการควบคุมในที่นี้ในแง่ของแบบเป็นรูปธรรมเลยยังไงคะเราเข้าไปดูการปฏิบัติงานหรือว่ามีคนมาร้องเรียนหรือยังไงบ้างครับตามข้อบังคับของสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความมีทั้งหมดนะ21ข้อเป็นเรื่องที่ทนายความเนี่ยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับถ้ามีการไปฝ่าฝืนข้อบังคับย่อมเข้าสู่กระบวนการในการที่จะถูกร้องเป็นคดีมรรยาทแล้วก็จะมีคณะกรรมการมรรยาทเป็นคนพิจารณาคดีมรรยาทแล้วก็จะมีการลงโทษค่ะนะซึ่งโทษตามกฎหมายคือตามพระราชบัญญัติทนายความมีอยู่3อย่างครับอันแรกภาคทันอันที่2เนี่ยห้ามการเป็นทนายความไม่เกิน3ปีครับสุดท้ายอันที่3เนี่ยหนักหน่อยก็คือลบชื่อจากทะเบียนทนายความถอดการเป็นทนายความลบชื่อเลยครับกลับมาสอบได้อีกมั้ยคะไม่ได้ยากครับยากนะที่จะ5ปีอาจจะมีสิทธิ์ขอรับใบอนุญาต
ให้เป็นทนายความใหม่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะยากใน20ข้อที่ว่าเป็นมรรยาทของทนายความเนี่ยตัวนี้เนี่ยเวลาที่เกิดการกระทำความผิดตามมารยาทต่างๆนานาแล้วใครจะเป็นผู้ร้องนะหนึ่งผู้เสียหายผู้เสียหายเป็นผู้ร้องนะสองเนี่ยตัวทนายความนะสามารถร้องกันเองได้สามศาลนะฮะอัยการนะแล้วก็ตำรวจสุดท้ายความปรากฏความปรากฏหมายความว่าสมมติว่ามีทนายความไปประพฤติผิดมารยาทโดยการที่ไปโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณของตัวเองนะโฆษณาเรื่องเกี่ยวกับอัตราค่าว่าจ้างนะหรือไปทำเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณการเป็นทนายความคณะกรรมการมารยาทเห็นเขาสามารถที่จะหยิบยกนะขึ้นมาพิจารณาเป็นคดีมารยาทหรือนะใครคนหนึ่งเห็นแล้วก็ส่งให้ประธานมัญญาตนะเป็นคนดำเนินการเขาเรียกว่าความปรากฏแล้วประชาชนสมมุติว่าเกิดมีข่าวอย่างเงี้ยมีทนายความเกิดตกเป็นข่าวอะไรก็ตามแต่เนี่ยประชาชนฟังข่าวปุ๊บรู้สึกว่าอุ๊ยอยากจะไปร้องทนายคนนี้เรื่องผิดมัญญาตทนายเนี่ยได้มั้ยก็สามารถทำได้เขาเรียกว่าไปแจ้งให้ท่านประธานกรรมการมัญญาตเนี่ยรับรู้รับทราบแล้วท่านจะพิจารณาดูว่ามันมีเหตุมีผลสมควรที่จะรับไว้เป็นคดีมัญญาตหรือเปล่าถ้าสมมติรับหรือไม่รับเนี่ยแล้วสมมติว่าไปถึงปลายทางแล้วไม่รับหรือว่าไม่ได้มีพฤติกรรมนั้นจริงนะคะคนมาฟ้องเป็นอะไรไหมประชาชนที่ไปร้องเป็นถ้ากระทำโดยสุจริตนะย่อมได้รับการคุ้มครองอันนี้ก็ไปพิสูจน์กันก็ว่ากันไปตามกระบวนการใช่นะครับมีคำถามจากทางบ้านที่ถามมาแล้วก็หลายๆท่านก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันว่าคดีความต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วทางทนายความเนี่ยรับว่าความในช่วงหลังๆมาเนี่ยอะไรคือคดีที่แบบเยอะมากที่สุดเลยฮะครับทุกวันนี้นะฮะเรามีทนายความอาสาทั่วประเทศเนี่ยที่ผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนอยู่จำนวน 10,000 กับ500คนครับนะซึ่งนะเรามีการนั่งเวรให้คำปรึกษาที่สถานีตำรวจนะทั่วประเทศเนี่ย303สถานีตำรวจอ๋อประจำอยู่เลยประจำอยู่เลยทุกวันนะฮะที่สถานีตำรวจนี้ทุกวันที่ศาลเนี่ยนะเดิมทีเดียวเนี่ยเรานั่งทุกวันทำการของศาลแต่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าถูกตัดงบประมาณในส่วนนี้ลงก็เลยเหลือจันทร์พุธศุกร์นะปีนี้ได้เพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าดูแล้วยังไม่น่าจะเพียงพอที่จะนั่งทุกวันได้ก็จำเป็นต้องนั่งตามงบประมาณที่เรามีอยู่แล้วก็ที่สำคัญนะที่สภาทนายความเนี่ยเราจัดให้มีทนายอาสานั่งเวรคอยให้คำปรึกษาเนี่ยทุกวันทำการนะวันละ11คนส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดเนี่ยเราจะมีทนายความนั่งให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วน อันนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการ11คนต่อที่อ่ะเฉพาะที่สภาทนายส่วนกลางอ๋อส่วนกลางใช่ครับครับทีนี้จากข้อมูลในเชิงสถิติที่เราเก็บเอาไว้การที่ชาวบ้านนะมาขอความช่วยเหลือจากเราเนี่ยถ้าเป็นคดีแพ่งเราแยกออกไปว่าในส่วนแพ่งเนี่ยหนึ่งเรื่องหนี้สินมาเป็นดับหนึ่งเลยหนี้สินครับมาเป็นดับหนึ่งทรัพย์สินนะฮะตามมาแล้วก็พิพาทกันเรื่องอื่นจิบาถะเยอะแยะมากมายนะครับส่วนในคดีอาญานั้นนะยาเสพติดนะฮะก็มาระดับต้นๆแต่ที่สำคัญตอนนี้ที่จะแซงยาเสพติดครับบัญชีม้าโอ้บัญชีม้ามีปัญหาเยอะมากนะครับสัดส่วนเป็นยังไงคะให้เห็นภาพหน่อยมันใกล้ตอนนี้นะฮะมันใกล้เคียงกับคนกระทำผิดยาเสพติดแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมไปเห็นเป็นประจักษ์นะที่ทันทสถานแห่งหนึ่งเป็นยังไงผมมีโอกาสเข้าไปครับปรากฏว่าพอเข้าไปให้ความรู้เขาไปแนะนำสิทธิ์ของเขาปรากฏว่าถามว่าต้องหาคดีอะไรส่วนใหญ่ยกมือขึ้นประมาณ 60% บอกว่ายาเสพติดที่เหลืออีกประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ก็บอกว่าบัญชีม้าโอ้โหนี่คือบัญชีม้าถึงขั้นที่โทษติดคุกบัญชีม้าติดคุกนะครับแค่ไปเปิดบัญชีม้าเนี่ยมันก็มีโทษจำคุกแล้วแต่มิจฉาชีพเอาไปใช้มันจะโยงไปเรื่องฟอกเงินผิดกฎหมายอื่นอ๋อวุ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าท่านนายกบอกแบบนี้เอาในฝั่งของคดีอาญาเนี่ยยาเสพติดบวกพวกบัญชีม้าซึ่งแน่นอนว่ามันคงจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์ด้วยเนี่ยปาเข้าไปเกือบจะ 100% แล้วนะฮะครับแล้วก็จะมีแต่คนที่ขออนุญาตคืออยู่ในคุกเนี่ย
ทั้งหมดแบบนี้เหรอฮะส่วนใหญ่เกือบ 100% นะฮะประมาณนี้โอ้โหนะฮะคือบัญชีม้านมันอาจจะโยงไปเรื่องช่อกงออนไลน์ด้วยใช่ใช่คือยาเสพติดเนี่ยมันดูมันมาหลากหลายยุคสมัยแล้วล่ะแต่เหมือนกับบัญชีม้าอะไรพวกนี้มันน่าจะมาในยุคหลังมันอยู่ประมาณย้อนหลังกลับไปสักประมาณสัก 4-5 ปีช่วงโควิดนะช่วงโควิดมีการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้นมิจฉาชีพก็ไปอาศัยช่องทางตรงนั้นในการคนนี่แหละเบื้องต้นคือในการหลอกลวงขายสินค้าหลอกลวงในการให้บริการโดยเอาบัญชีม้านะเข้าไปเป็นทางผ่านของเงินนะชาวบ้านก็ไม่รู้นะได้ค่าเปิดบัญชี500 800 1,000 1,500 นะเขาก็อยู่ได้เขาก็สบายใจแต่มิจฉาชีพเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากในที่สุดนะเวลาเขาจับเรื่องฟอกเงินหรือบัญชีมาเจ้าของบัญชีจะโดนก่อนเพราะมันมีตัวตนนะมันเข้าถึงตัวได้ง่ายส่วนไอ้ตัวมิจฉาชีพเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนล่ะนี่คือสถานการณ์จริงที่เราเลยต้องเตือนกันตลอดแล้วเราจะเห็นว่าเด็กๆคือเยาวชนเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มนี้เยอะด้วยมีด้วยครับเด็กก็ถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้านะเพราะว่าทุกวันเนี่ยเด็กอายุตามที่แบงค์เขากำหนดมันสามารถเปิดบัญชีได้แล้วครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ๋อถ้าเกิดอย่างนี้เราพูดถึงเด็กแล้วก็เยาวชนอย่างเงี้ยบทบาทอีกหนึ่งบทบาทของสภาพนักความก็น่าจะเหมือนจะไปให้ความรู้อบรมต่างๆด้วยไหมครับเป็นหน้าที่ของสภาทนายความในการที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายนะไม่ว่าจะให้ความรู้แก่ทนายความก็ดีหรือประชาชนหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเนี่ยเราก็ไปให้ความรู้จะตลอดเวลาลงพื้นที่ไปเลยใช่ไหมลงพื้นที่ไปเลยครับไปตามโรงเรียนบ้างนะไปตามแหล่งชุมชนบ้างนะครับเราเคยไปแม้กระทั่งตามวัดก็มีตามสุเหร่าก็มีตามโรงเรียนก็มีเรือนจำเรายังไม่ให้ความรู้เลยครับด้านกฎหมายโดยรวมใช่ครับครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเนี่ยจะมาคุยกันถึงเรื่องว่าเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่าทนายอาสาแต่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันมีคำว่าทนายจิตอาสาด้วย3คำเลยคุณผู้ชมทนายอาสาทนายจิตอาสาบทบาทหน้าที่แตกต่างกันยังไงแล้วก็คำถามสำคัญก็คือว่าถ้าจะรับคำปรึกษาจากทนายความเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะหรือเปล่าและจะต้องทำตัวหรือว่าเตรียมตัวอย่างไรบ้างช่วงหน้าเรากลับมาหาคำตอบกันครับช่วงที่แล้วเราคุยกันนะครับมันมีคำว่าทนายมีคำว่าทนายอาสาแล้วเดี๋ยวจะมีทนายจิตอาสาด้วยหลายท่านก็เลยงงว่าอ้าวตกลงแล้วบทบาทหน้าที่ของทนายทั้ง3รูปแบบอย่างเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงเอาเป็นให้ท่านนายกอธิบายไล่เรียงกันไปเลยก็ได้ฮะทนายจิตอาสาทนายอาสาครับมันมีคำหนึ่งนะทนายขอแรงทนายขอแรงครับเดี๋ยวจะอธิบายภาพรวมทั้งหมดคือผู้ประกอบวิชาชีพทนายความเนี่ยก็เรียกว่าทนายความโดยวิชาชีพแต่สภาทนายความก็เปิดช่องทางนะให้มีการอบรมเพิ่มเติมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นทนายความอาสานะฮะคนที่จะเป็นทนายความอาสาของสภาทนายความนั้นต้องผ่านการอบรมอีกระดับหนึ่งเพราะผ่านการอบรมเขาจะขึ้นทะเบียนเป็นทนายความอาสาอ๋อครับนะแต่ถามว่าทนายความอาสาเหล่านี้สามารถที่จะไปทำทนายวิชาชีพทั่วไปได้ไหมได้แต่ถึงเวลาสภาทนายความต้องการที่จะใช้บริการในการที่จะมานั่งให้คำปรึกษาหรือเข้าไปทำคดีที่เรารับให้การช่วยเหลือนี่ท่านต้องมาแต่อยากรู้นิดนึงว่าแล้วต่างกันยังไงเพราะว่าเชื่อว่าในแง่ของความรู้เนี่ยมันต้องก็คือเหมือนกันแต่ว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้ทนายอาสาต่างจากทนายคืออย่างนี้ทนายอาสาถ้าสมมุติว่าสภาทนายความรับคดีไม่ว่าจะเป็นว่าต่างแก้ต่างที่พี่น้องประชาชนมาขอการช่วยเหลือเราก็จะพิจารณาว่าทนายอาสาคนไหนที่มีความรู้มีความสามารถเฉพาะทางนะที่ชาวบ้านที่เรารับให้การช่วยเหลือนะบางทีก็อาจจะมาเป็นคดีเรื่องสิ่งแวดล้อมคดีเรื่องผู้บริโภคนะคดีปกครองสิทธิมนุษยชนหรือคดีนะเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับชีวิตร่างกายเราจะรู้ว่าทนายความอาสาของเราเนี่ยใครที่มีความชำนาญในด้านไหนแล้วก็จัดทนายความอาสาเราเนี่ยเข้าไปให้มันถูกที่ถูกทางถูกเรื่องจะได้คุ้มครองหรือว่าอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนแบบจริงๆจังๆนั่นนี่คือบริบทของทนายความอาสาครับและนอกจากการจัดเข้าไปแบบนี้ฮะที่ไปประจำอยู่ตามสถานีโรงพักหรือว่าที่ศาลหรือว่าที่เบอร์สายด่วนเนี่ยคือทนายอาสาไหมครับเป็นทนายอาสาครับนะ
ทนายอาสาเท่านั้นที่จะไปนั่งให้คำปรึกษาที่สถานีตำรวจที่เราจัด303สถานีตำรวจที่ศาลก็เป็นทนายความอาสาจะเป็นที่สภาทนายความก็เป็นทนายความอาสาครับนะทนายที่ไม่ได้เป็นทนายความอาสาไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปนั่งเวรตรงนั้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะคดีที่สภาทนายความรับให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นโจทก์ฟ้องก็ดีหรือเป็นทนายจำเลยก็ดีครับมันถูกควบคุมโดยสภาทนายความแต่คุณต้องรายงานมาที่สภาทนายความว่าวันนี้คุณไปทำอะไรยังไงนะแล้วก็ถ้ามีเหตุขัดข้องก็สามารถที่มาปรึกษาสภาทนายความว่าเออเนี่ยจำเลยเขาสู้มาอย่างเงี้ยเราจะว่ายังไงหรือว่าโจทย์เขาว่ามาเงี้ยเราจะว่ายังไงอันนี้สามารถมาปรึกษาเราให้คำปรึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการที่จะไปดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าทนายโดยวิชาชีพเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือไปแนะนำการทำงานของเขาได้นะเราควบคุมได้อย่างเดียวนั่นก็คือเรื่องมรรยาททนายความนะนั่นคือหลักการจุดความต่างใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งทนายจิตอาสาครับนะซึ่งจริงๆผมก็อยากให้มีนะเนื่องจากทนายอาสายังได้ค่าตอบแทนนะจากสภาทนายความถ้าไปนั่งเวียนเนี่ยวันละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกฎหมายโดยเฉพาะเข้าไปเป็นทนายโจทก็ดีหรือเป็นทนายความก็ดีจะมีค่าวิชาชีพให้แต่ไม่ได้สูงมากแต่ต้องการจะให้มีทนายอีกประเภทหนึ่งนั่นคือทนายจิตอาสาทุกวันนี้ก็มีหลายคนหลายท่านที่ท่านเข้ามานะเพื่อที่จะมีจิตอาสาโดยไม่หวังค่าตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียวค่านั่งก็ไม่มีไม่มีครับนะท่านไม่ต้องการท่านต้องการที่จะสละเวลาของท่านมาให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกฎหมายนะเพื่อชื่อเสียงของท่านแล้วก็ชื่อเสียงขององค์กรซึ่งมีแล้วใช่ไหมครับมีพอสมควรแล้วแต่ว่าในอนาคตเนี่ยคิดว่าเราจะเปิดรับสมัครนะทนายความจิตอาสาที่ท่านพร้อมนะ อันนี้ไม่ได้บังคับนะไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรไม่ต้องขึ้นทะเบียนอะไรแต่แน่นะคงต้องขึ้นทะเบียนเพราะเป็นเรื่องใหม่นะเป็นเรื่องใหม่เราอยากให้มีแบบนั้นแล้วก็มันเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปนะทนายความอาสาทนายความขอแรงที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชนแนวทางประดูปตรงนั้นเขามีครับเรื่องทนายจิตอาสาคือไม่หวังค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นหนึ่งคนอาจจะมีหมวกทั้งความเป็นทนายความทนายอาสาและทนายจิตอาสาได้ด้วยได้ด้วยครับแล้วเมื่อสักครู่บอกมีทนายขอแรงทนายขอแรงก็คือทนายวิชาชีพเนี่ยแหละครับแต่เขาไปขึ้นทะเบียนที่ศาลเพราะว่าแต่ละศาลเนี่ยนะเขาจะเปิดนะให้มีการขึ้นทะเบียนทนายขอแรงทนายขอแรงในศาลเนี่ยเขาจะไปทำหน้าที่เป็นทนายจำเลยในคดีอาญาซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายแต่ขออนุญาตยกเป็นข้อกฎหมายนิดหนึ่งนั่นก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา173ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิตหรือจำเลยอายุยังไม่เกิน18ปีในวันที่ฟ้องก่อนเริ่มทำการพิจารณาศาลต้องถามจำเลยเสียก่อนว่าคุณมีทนายไหมถ้าไม่มีศาลต้องจัดหาทนายความให้ค่ะต้องจัดเลยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะเวลาก่อนพิจารณาคดีเนี่ยศาลก็ต้องถามจำเลยว่ามีทนายไหมถ้าไม่มีแล้วต้องการศาลก็ต้องจัดหาทนายให้ทนายเหล่านี้เป็นทนายที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นทนายขอแรงที่ศาลเขาเรียกว่าทนายขอแรงนะขอแรงมาช่วยแบบนี้เหรอขอแรงมาช่วยศาลเขาจะมีค่าตอบแทนให้ระดับหนึ่งซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเงินรางวัลนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราย้อนกลับมาตรงที่บอกว่าเป็นทนายอาสาเนี่ยก็คือว่าเขาไปนั่งตามประจำสถานที่ที่ว่าเนี่ยเขาจะได้รับเงินจากทางสภาทนายความทนายขอแรงรับเงินที่ศาลขอแรงรับเงินที่ศาลใช่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นอาสารับเป็นอาสารับเงินจากสภาทนายความไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเรียกกับทางประชาชนใดๆถูกไหมถ้าเป็นคดีที่สภาทนายความรับให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกฎหมายนะสภาทนายความจ่ายนะค่าตอบแทนให้กับทนายอาสาอยู่แล้วทนายอาสาเหล่านี้ไม่สามารถที่จะไปเรียกค่าวิชาชีพหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ที่มาใช้บริการที่สภาทนายความได้อนุมัติให้เป็นคดีช่วยเหลือแล้วอันนี้สำคัญที่ต้องรู้เพราะว่าประชาชนอาจจะบอกว่าอยากจะเข้าไปปรึกษาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีส่วนน้อยหรือคนที่
อาจจะเหมือนเรียกเงินบ้างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ว่าคนที่เคยเจอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องเตือนกันไว้ครับถูกไหมครับแล้วก็อีกประการหนึ่งทนายอาสาที่ไปนั่งให้คำปรึกษาที่สถานีตำรวจก็ดีหรือว่าที่ศาลก็ดีก็ไม่สามารถที่จะเรียกรับค่าบริการหรือว่าค่าที่ปรึกษาได้นะครับใดๆได้เลยคือฟรีพูดง่ายๆเลยเดี๋ยวไปรับเราอาสาอยู่แล้วเราไปเรียกรับนี่มันผิดผิดทั้งข้อบังคับว่าด้วยมรรยาทผิดทั้งข้อบังคับของทนายความอาสาเช่นเดียวกันทนายขอแรงศาลเขาก็มีข้อกำหนดของเขานะว่าห้ามไปเรียกค่าบริการเพิ่มเติมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงสมมติเราอยากจะเข้าไปขอคำปรึกษาแล้วว่าคดีเรามีโอกาสที่จะถูกรับไปทำต่อนะมันเข้าเกณฑ์มันมีอะไรที่เป็นตัวตัดสินหรือว่าดูบ้างคะครับคืออย่างนี้ในกรณีที่พี่น้องประชาชนไปขอรับคำปรึกษาจากสภาทนายความเนี่ยอันนี้เน้นเลยนะครับว่าจะยากจะดีจะมีจะจนนะทุกคนสามารถไปขอรับคำปรึกษาได้ไม่มีข้อจำกัดนะว่าจะยากจะจนนะหรือจะร่ำจะรวยรเราให้คำปรึกษาฟรีทุกคนแต่ถ้าจะรับไว้เป็นคดีให้การช่วยเหลือเราพิจารณาเงื่อนไขอยู่หนึ่งยากไร้หรือยากจนไม่รับความเป็นธรรมยากไร้หรือยากจนและไม่รับความเป็นธรรมด้วยนะอันนี้เราให้การจัดทนายความอาสาเข้าไปช่วยเหลือฟรีไม่ว่าจะเป็นโจทย์หรือฝ่ายจำเลยก็แล้วแต่ครับให้นายกรัฐมนตรีบอกเลยครับขั้นตอนว่าสมมติว่านายกเกิดมีคดีความขึ้นมาคดีนึงเนี่ยอยากจะเข้าไปขอความช่วยเหลือจากทางสภาทนายความจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกก่อนเลยฮะรวบรวมเอกสารครับนะเบื้องต้นนะสามารถที่จะใช้ช่องทางในการยกนะโทรศัพท์คุยกับทนายอาสาของเราเสียก่อนครับสามารถทำได้ที่หมายเลขอะไรครับถ้าสายด่วนเนี่ย1167สายด่วนนะครับสายด่วน1167แล้วก็จะมีทางไลน์ด้วยทางเว็บไซต์ด้วยทางอีเมลก็มีนะฮะหรือไปที่สถานีตำรวจที่เราจัดทนายความอาสาไว้นั่งเวรคอยให้คำปรึกษาเนี่ยก็สามารถทำได้อันนี้คือช่องทางในการช่องทางการติดต่อครับโอ้หลากหลายช่องทางมากรวมทั้งสถานีตำรวจที่มีชื่ออยู่ว่ามีทนายอาสาไปประจำเดินเข้าไปปรึกษาได้เลยเดินปรึกษาเข้าไปได้เลยไม่ต้องเสียค่าบริการไม่ต้องเสียค่าบริการหรือเบื้องต้นไม่สะดวกไปโทรไปที่1167ก่อนได้ รับคำปรึกษาในเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยทีนี้หลังจากนั้นเกิดขั้นตอนยังไงต่อหรือจะเดินเข้าไปที่สภาทนายความที่ส่วนกลางนะเราก็จะจัดทนายความอาสานั่งให้คำปรึกษาถ้าเดินเข้าไปให้คำปรึกษาหรือว่าขอรับคำปรึกษาแบบนี้มันจะได้เห็นหน้าเห็นตากันนะมันจะได้ลงรายละเอียดกันมากกว่าทางโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าบางทีมันจำเป็นต้องดูเอกสารส่วนในต่างจังหวัดนั้นฮะเรามีประธานสภาทนายความจังหวัดอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะตามเขตอำนาจศาลจังหวัดนะฮะทุกศาลมีร้อยกว่านะศาลจังหวัดท่านก็สามารถที่จะไปขอใช้บริการจากประธานสภาทนายความจังหวัดในแต่ละจังหวัดที่ท่านอยู่ได้ด้วยแต่สมมติฉุกเฉินเราไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่เราอยู่อาศัยเกิดไปที่ไหนทำธุระแล้วมีข้อสงสัยด้านกฎหมายก็ได้หมด1167หรือไม่ก็ไปจังหวัดไหนถ้าใกล้หรือว่ารู้ที่ทำการของประธานจังหวัดท่านก็ไปที่นั่นได้ครับค่ะเราให้ประกันทั่วประเทศอยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายในเบื้องต้นเรียบร้อยทีนี้มันจำเป็นจะต้องว่าความขึ้นลงขึ้นศาลและเราจะต้องยังไงฮะคนที่รับคำปรึกษาเราเมื่อสักครู่เนี่ยทนายอาสาที่ว่าเนี่ยเขาจะเป็นทนายเป็นตัวแทนเราเลยไหมหรือว่ายังไม่ใช่พอชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายในกรณีที่ถูกหลอกก็ดีหรือตกเป็นจำเลยโดยแบบโดยไม่ได้ตั้งใจก็ดีเนี่ยถ้ามันเข้าเงื่อนไขอย่างที่เราว่าเนี่ยนะเราก็จะมีนำเรื่องเนี่ยเสนอคณะกรรมการเขาเรียกว่าคณะกรรมการช่วยเหลือซึ่งผมเป็นประธานเราก็จะพิจารณาว่ามันเข้าหลักเกณฑ์ไหมถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็รับเป็นคดีช่วยเหลือแล้วก็จัดหาทนายความที่มีความรู้เฉพาะทางลงไปให้การช่วยเหลืออันนี้คือหลักการและคดีอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเราก็เข้าไปดำเนินคดีนะให้กับชุมชนให้กับพี่น้องประชาชนนะหลายๆคดีที่เราทำไปไม่ว่าจะเป็นคดีโรงพุนะโรงเก็บพุระเบิดที่มูโนะนราธิวาสอันนั้นสภาทนายความก็เข้าไปช่วยผู้เสียหายเกือบพันคนต้องร้องไหมคะหรือไม่ต้องเลยเราลงไปดูอันนี้เราเห็นแล้วเราทนไม่ได้เราลงไปเลยครับลงไปก็ไปขอเป็นโจทย์ร่วมแล้วไปขอให้ทางจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมาย
ก็คดีก็ตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วนั่นในส่วนแพ่งอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่นะสารพิษกากแคสเมียมที่จังหวัดตากนะมีปัญหาไม่ใช่รอบ2นะรอบแรกตั้งแต่ปี2553แล้วก็ไปฟ้องให้ชาวบ้านทั้งหมด7คดีนะสุดท้ายนะฝ่ายจำเลยต้องชดใช้เยียวยานะให้กับทางชาวบ้านเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จน่าจะเกือบ100ล้านนะ80กว่าล้าน อันนี้เราก็ทำนะบ่อขยะที่แพร่กระสานะมีปัญหาเราก็เข้าไปทำเรือน้ำมันรั่วที่ระยอง2ครั้งครั้งแรกที่เกาะเสม็ดครั้งหลังเมื่อเร็วๆเนี่ยอันนี้เราก็เข้าไปฟ้องให้ชาวบ้านก็มีหลากหลายคดีใหญ่ๆมีฮะมีของเราทำเยอะมากเห็นชัดเจนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวกันครับนั่นแปลว่าประชาชนเนี่ยพอเวลาเกิดมีข้อพิพาทหรือว่ามีคดีความอะไรต่างๆนานาขึ้นมาจะด้วยใดๆก็ตามแต่ไม่ต้องตกใจในเรื่องของคำปรึกษาด้านกฎหมายและก็ค่าใช้จ่ายให้ปรึกษาโทรไปที่1167เป็นที่ให้ได้ความเบื้องต้นก่อนแล้วหลังจากนั้นพอเข้ากระบวนการเดี๋ยวก็ทางสภาทนายความจะจัดทนายมาให้ในการเป็นตัวแทนว่าความให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาในสังคมไทยณตอนนี้แล้วก็ตกเป็นข่าวก็คือทนายต่างด้าวทนายจากชาติต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เนื่องจากว่าอย่างเช่นสมมติว่ากลุ่มทุนนึงเป็นกลุ่มทุนจากต่างชาติมาทำผิดกฎหมายมาอะไรก็ตามแต่เขาก็จะมีคล้ายๆกับนักกฎหมายของเขาอะพ่วงติดมาด้วยไอ้ตรงเนี้ยซึ่งแน่นอนว่ามันผิดกฎหมายบ้านเราตรงนี้บทบาทของสภาทนายความเรากำลังดำเนินการหรือต้องทำอะไรยังไงจัดการมันมี2 ส่วนนะส่วนแรกถ้าทนายต่างดาวหรือใครก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช่คนที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความจากสภาทนายความไปทำหน้าที่ในการเป็นทนายความอันเนี้ยสภาทนายความเป็นผู้เสียหายเราสามารถที่จะแจ้งความดำเนินคดีได้เลยนะกับอีกอันหนึ่งที่มีประเด็นเป็นปัญหาทุกวันนี้นั่นก็คือทนายต่างด้าวนะเข้ามาประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายโดยการให้คำปรึกษานะแก่คนชาติตัวเองก็ดีหรือแก่คนไทยก็ดีนะกรณีแบบเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของสภาทนายความแต่นะมันมีกฎหมายที่สำคัญที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องนั่นก็คืออาชีพเรื่องที่ปรึกษากฎหมายเป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย คนต่างด้าวไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาทำหน้าที่ตรงนั้นได้อันนี้หน่วยงานภาครัฐต้องไปดำเนินการในการดำเนินคดีแต่สภาทนายความก็สามารถที่จะไปกล่าวโทษได้ครับอ๋อโอเคคุณผู้ชมน่าจะยังมีเคสต่างๆที่ประชาชนหลายๆท่านให้ความสนใจเพราะว่ามีบทบาทหน้าที่ของสภาทนายความเพราะที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้ต้องถือว่าเป็นภาคแรกเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีภาค2ต่อด้วยซึ่งเราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเคสต่างๆคุณผู้ชมติดตามเราแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราขอบคุณท่านยกมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณมากเลยดีครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับบ่ายนี้มีคำตอบพบกันใหม่ศุกร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ